ถึงแม้ว่าที่ผ่านมากัมพูชาและเวียดนามจะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกันมาตั้งแต่อดีตแต่หลังจากการเข้ามาของจีนท่าที่ของกัมพูชาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยล่าสุดนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฮุนเซนได้มีการแสดงความไม่พอใจต่อชาวเน็ตเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่องติ๊กตอกของเขาถึงขนาดต้องเรียกทูตเวียดนามเข้าพบกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเรียกได้ว่าจากเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนได้ เมื่ออดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาได้แสดงความไม่พอใจชาวเน็ตเวียดนามที่ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในช่องติกตอกของเขาโดยเมื่อวันจันทร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตามรายงานของ r a ด i o f r ร e เอเชียอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาได้มีการเรียกนายเหงียนฮุยถังซึ่งเป็นเอกอัคราชทูตเวียดนามประจำกรุงพนมเปญ โดยเป็นการเรียกเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมของชาวเน็ตเวียดนามในช่อง t i k กต k อกของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเองโดยนายศกเจนดารัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาได้มีการระบุข,ข้อความถึงการแสดงความคิดเห็นของชาวเวียดนามดังกล่าวว่าก็ให้เกิดความรู้สึกไม่ดีในหมู่รัฐบาลและประชาชนกัมพูชาและขอความร่วมมือจากเวียดนามเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง โดยอดีนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้มีการกล่าวถึงในเรื่องนี้ไว้บนเพจ Facebook ของเขาเองนะครับว่าผมรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเห็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามในช่องติ๊กตอกที่ผมโพสต์โดยอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับภาพคอมเมนต์ของชาวเวียดนามซึ่งได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่องติ๊กตอกเช่นข้อความที่ว่าเวียดนามเสียสละเพื่อสันติภาพในกัมพูชาอย่าลืมชาวเวียดนามหลายหมื่นคนที่เสียชีวิตในกัมพูชา และนอกจากนี้ยังมีถ้อยคำประมาณว่าเนรคุณหุ่นเชิดของจีนหรือว่าผู้ทรยศเป็นตน้นโดยนายฮุนเซนเองนะครับจะมีการตั้งข้อสังเกตจากการแสดงความคิดเห็นของชาวเวียดนามในลักษณะนี้ว่าน่าจะเกิดจากโครงการคลองฟูนันเตโชซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับทำให้เกิดความกังวลใจในหมู่ชาวเวียดนาม สืบเนื่องมาจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในประเทศเวียดนามซึ่งมีประชากรกว่า17.4ล้านคนอาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทางด้านนายฮุนเซนยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าโครงการฟูนันเตโชนี้จะเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ของเขากัมพูชาจะไม่เจรจากับเวียดนามเรื่องคลองและผมจะขอเรียกร้องให้รัฐบาลดาเนินโครงการนี้ให้เร็วที่สุดเขายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าชาวเวียดนามเหล่านี้เป็นใคร ผมขอให้ทางการกัมพูชาได้ร่วมมือกับทางการเวียดนามเพื่อตรวจสอบคนที่มาดูถูกผมซึ่งจากข่าวล่าสุดนะครับก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากรัฐบาลเวียดนามต่อความคิดเห็นของนายฮุนเซนโดยสําหรับอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับในอดีตที่ผ่านมาเขาสามารถขึ้นสู่อํานาจโดยการช่วยเหลือจากประเทศเวียดนามโดยกองทัพเวียดนามได้มีการบุกเข้ากัมพูชาเพื่อโค่นล้มระบอบการปกครอ,องของเขเมรแดง และหลังจากนั้นทางการเวียดนามก็ได้มีการสนับสนุนนายฮุนเซนให้ขึ้นสู่อํานาจและเขาก็ครองอํานาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในกัมพูชามาจนถึงทุกวันนี้ทาง Radio Free a เชียังได้มีการกล่าวเสริมด้วยนะครับว่ากัมพูชาและเวียดนามเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งมายาวนานหลายทศวรรษแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้กัมพูชามีท่าทีที่เอ็นเอียงไปทางจีนมากขึ้นและจีนเองก็กลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาในทางกลับกัน กัมพูชาก็สนับสนุนจีนทางด้านการทูตด,ด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือในปี2016ที่กัมพูชามีการสนับสนุนจีนในการขัดขวางข้อเสนอของผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรณีของทะเลจีนใต้ซึ่งจากข่าวดังกล่าวนะครับก็ได้มีการเผยแพร่าทางเพจอาเซียนเออร์เบรนิรวมถึงกลุ่มต่างๆในโซเชียลมีเดียของชาวเวียดนาม รวมถึงได้มีชาวเวียดนามได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งต้องบอกว่ามีการแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อคําพูดของนายฮุนเซนในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกครับท่านนี้เขาบอกว่ากัมพูชาลืมไปแล้วว่าระบอบพรพศทําอะไรกับกัมพูชาและเวียดนามช่วยพวกเขายังไงในอนาคตถ้าเกิดโศกนาฏการรมแบบนี้ เวียดนามจะทำไม่รู้ไม่เห็นและชาวกัมพูชาจะต้องได้รับผลกรรมที่ตามมาในเร็วๆนี้ในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าคนเนรคุณคิดว่าตนเองเป็นพระเจ้าของโลกโปรดจงจำไว้ว่าเวียดนามเคยเลี้ยงดูขาวและช่วยให้ขาวต่อสู้กับจีนแล้วขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครอบครัวของขาร่ำรวยและมีอำนาจอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณเวียดนาม แต่ว่าตอนนี้เขาตัดสินใจสร้างคลองฟูนันเตโชถึงแม้ว่าจะมีผู้คนจำนวนมากเดือดร้อนเขาไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามทั้งหมดซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับด้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับโดยท่านนี้เขาสแสดงความคิดเห็นว่าชาวเวียดนามไม่รู้สึกละอายใจตัวเองบ้างหรอพวกเราก็ช่วยคุณในการรวมเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เข้าด้วยกันเป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละ สหรัฐอเมริกาจึงทิ้งระเบิด2ล้านตันในดินแดนกัมพูชาซึ่งมันฆ่าชีวิตชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ซึ่งมีชาวกัมพูชาประมาณ1 5 0 0 0 0คนเสียชีวิตจากการประมาณการของมหาวิทยาลัยเยลเอาล่ะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปโดยทานนีเขาบอกว่าเขามีสิทธิอะไรมาออกคําสั่งเวียดนามตอนนั้นเราช่วยไล่เขมรแดงตอนนี้เขาหันหน้ามาตีกับเวียดนาม มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าแสดงความคิดเห็นแบบนี้มันบ่งบอกถึงนิสัยที่ผิดศีลธรรมและหยาบคายของคนในชาติให้โลกรู้ท่านนี้ก็ออกมาตําหนิชาวเน็ตเวียดนามนะครับซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับแบบแสบๆไว้นะครับโดยเขาบอกไว้ว่าถ้าเวียดนามไม่มาช่วยพวกคุณพวกคุณไม่รอดมาถึงจนวันนี้หรอก มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียได้มีการเข้ามาตั้งคําถามว่าถ้าเกิดสงครามระหว่างเวียดนามและกัมพูชาใครจะเป็นคนชนะซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวเวียดนามสองท่านเข้ามาตอบกลับโดยท่านแรกครับเขาบอกว่าสัปดาห์เดียวก็ถึงกรุงพนมเปญแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาครับเขาบอกว่าในปี1978เวียดนามใช้เวลาเพียง14วันในการช่วยชาวกัมพูชาให้รอดพ้นจากขเขมรแดง และนำฮุนเซนกลับมาซ่อนตัวในเวียดนามความคิดเห็นต่อไปครับคุณคิดหรือว่าจีนจะสามารถปกป้องกัมพูชาได้ถ้าเวียดนามต้องการยึดกัมพูชาก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันมากเกินไปแล้วพวกเขาทำลายตัวเองจนเหลือแต่พวกงโงๆ่ๆเอาประเทศตัวเองมาเปรียบเทียบกับประเทศที่ชนะอเมริกาและชนะฝรั่งเศสอย่างนั้นหรือความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปครับ ชาวเขมรมีผู้นำโลคลาสตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงแต่ละคนไม่มีความเป็นมืออาชีพและเป็นเด็กมากการโพสต์อะไรบางอย่างบนโซเชียลมีเดียมันก็มีความคิดเห็นเชิงลบกันได้นี่มันน่าเบื่อนายกับอะไรแบบนี้ของชาวเขมรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียกัมพูชาควรจะถูกถอดจากอาเซียนเพราะจีนตอนนี้พวกเขาเป็นแหล่งรวมยาเสพติดกับการช่อโกง และพวกเขาก็ขัดต่อผลประโยชน์ของอาเซียนโดยเฉพาะในประเด็นทะเลจีนใต้ความคิดเห็นต่อไปครับโพดโพดฮุนเซนต้องทนทุกทรมานแบบนี้เพราะความโง่เขลาของเขาเองพวกเขาไม่มีประโยชน์และไม่ควรเป็นผู้นํากัมพูชาเพราะว่าพวกเขาเปลี่ยนกัมพูชาให้เป็นสแกมโบเดียความคิดเห็นต่อไปครับน่าภูมิใจจริงๆที่ทําให้ประเทศของคุณมีชื่อเสียงชนเผ่านี้ฉลาดสุดๆผมรู้สึกตลกมาก ชาวเวียดนามท่านนี้ก็ออกแนวประชดประชันเล็กน้อยนะครับความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับคนไทยและคนเวียดนามก็สาบแช่งกัมพูชาในเวลาเดียวกันแต่ทำไมฮุนเซนพูดถึงแต่วียดนามความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาเวียดนามเอาดินแดนเขมรไปมากมายแถมยังสังหารคนเขมรไปเยอะเวียดนามต่างหากที่เนรคุณเขมรพวกเขาปล้นเกาะของเขมรและพวกเขาเป็นประเทศที่รำ่ำรวยจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะเขมร ทำไมคนเวียดนามถึงเนรคุณแทนพวกเขายัางพัฒนาประเทศบนแผ่นดินของคนอื่นอีกความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามว่ากัมพูชาก็ทะเลาะก,กับไทยเหมือนกันแต่ทําไมฮุนเซนถึงไม่พูดถึงประเทศไทยบ้างความคิดเห็นต่อไปโดยชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าเขาคงนับถือประเทศไทยเป็นพี่ชายสุดรักคนไทยทําอะไรเขาไม่เคยพูดเลยความคิดเห็นต่อไปครับติ๊กตอ,อกก็เป็นของจีนอยู่แล้วนี่ ฮุนเซนควรจะไปเรียกร้องจากจีนกับเจ้าของติ๊กตอกมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้ครับโดยเขาบอกไว้ว่าผู้นำกัมพูชาดูเหมือนจะไม่มีอะไรทําเขาเข้าสู่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและให้ความสนใจกับความคิดเห็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคลไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นของประเทศผมคิดว่ากัมพูชากําลังสร้างเรื่องใหญ่ให้กับประเทศตัวเองกับเรื่องเล็กๆแบบนี้โปรดรู้ไว้ว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นมันเป็นเรื่องของบุคคล ไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามทั้งหมดแล้วรวมถึงมันไม่ใช่ความคิดเห็นจากรัฐบาลเวียดนามครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดี ดีครับ